สวทช.เร่งวิจัยวัคซีนแบบพ่นจมูกสู้เชื้อโควิดกลายพันธุ์คาดเริ่มต้นทดลองกับมนุษย์ปลายปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแจ้งการถอนงานวิจัยตีพิมพ์ฟ้าทลายโจรแบบสกัดมีข้อผิดพลาดตำแหน่งค่าสถิติอ้างอิงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะไม่มีประสิทธิภาพติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจใน TNN ข่าวเช้า 6:00 น. ถึง 8:00 น.